วันนี้ก็มีคุณฉันคนชัยมีคุณขวัญจิตศรีประจันแม่ขวัญจิตมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ท่านรู้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังแม่ขวัญจิตกับพี่ฉันคนชัยพูดถึง49ปีที่แล้วที่ถ่ายหนังเรื่องนี้กันนะครับสถานที่ถ่ายทำประจันได้ไหมครับตรงไหนเอ่ยก็สระบุรีครับสระบุรีครับแต่มาสมัยก่อนก็แถวพุทธแคร์แถวนั้นสวนทุศาสตร์เห็นไหมแม่ยืนยันให้แต่ในเรื่องมีสมมติท้องเรื่องว่าเป็นจังหวัดแพร่ตัวเองเป็นเจ้าของตามน้ำอย่างเรื่องจังหวัดแพร่แต่นั้นสมัยก่อนถ่ายทำให้ไกลนะไกลสุดที่สระบุรีเนาะจุดที่นั่นแหละมากที่สุดทราบไหมครับว่าทำไมแต่ก่อนเขาถึงเอาพี่ประกบกับแม่ขวัญจิตซึ่งแม่ขวัญจิตน่าจะเล่นเป็นเรื่องแรกที่สมัยอ๋อผมก็ตอนนั้นก็ของพิจารณาภาพยนตร์นะของพ่อวิจารณ์พระดีวิจิตรนะคือพ่อก็เอาผมมาตั้งประจำอยู่โรงพยาบาลนะครับก็เรียกผมมาเรียกแรกๆเลยครับครับครับแล้วแม่ขวัญจิตตอนเรื่องนี้ใครเป็นคนติดต่อมาเล่นนะก็เอาวิจารณ์เองเลยครับวิจารณ์เลยค่ะก็แบบเมื่อก่อนที่บ้านเราก็ไม่มีโทรศัพท์วิจารณ์เนี่ยจะต้องใช้บางทีก็พี่สันทัศน์จิตสัมพันธ์แล้วก็มีลุงชะตาอีกคนเนาะแต่พวกนี้พวกตามคือเราไม่มีโทรศัพท์ที่บ้านเลยแล้วก็มานัดบอกวันนี้นะไปหน้าเฉลิมปรุงไปกินโอเลี้ยงกันหมายความว่าคุณวิจารณ์พักนี้ด้วยจิตติดให้คนติดต่อโดยตรงค่ะโดยตรงเพราะเมื่อก่อนไม่มีหรอกผู้จัดการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนักร้องก็เกือบจะโนเนมอย่างเช่นนั้นนะตอนนั้นแม่ชโนเนมหรือเปล่ามันก็ดังระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ถึงกับติดตาติดใจนะครับแต่นี้อาวิจารณ์เขานัดพบแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะช่วยเพราะเองอ่ะก็คงจะมีความสามารถแสดงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี้เขาในบทที่เราต้องอ่านนะเขียนว่าเรื่องจำปาสี่ต้นแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนเป็นจำปาทองเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่ที่เราแสดงหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่แล้วยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะหลังจากฉากที่จบเมื่อกี้ครับหรือว่าอาจจะมีก่อนก็ได้เพราะว่าร้องเกี่ยวผู้ชายใช่ครับคือนำศิลปินซึ่งเป็นลำตับแล้วก็เป็นเหมือนนักร้องด้วยมาแสดงภาพยนตร์ต้องให้มาร้องเพลงแน่เรื่องนี้แม่ก็ต้องร้องเพลงด้วยก็ร้องอยู่รู้สึกว่าที่เต็มอ่ะแต่รู้สึกว่าเราจะต้องร้องกับสามสาวเลยมั้งแม่พองแม่พองคิวแล้วก็อีกฉันครับจะถามพระเอกอย่างเงี้ยหัวใจของพี่มีห้องจะรักบัวพองหรือจะปองบัวพันได้แค่นี้นะตลอดตั้งแต่ดูแล้วก็นึกไม่ออกใช่ครับชื่อแค่นี้เองในบทหนังในบทภาพยนตร์ใช้ชื่อเพลงว่าวัวผ่องวัวผันก็ปุ๊กแม่และผ่องเสียงก็วัวเพื่อนใช่ครับทีนี้ปัญหามันคือว่ามีคนเขาที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แม่ปันจิตบอกว่าเขาไปฟังเพลงนี้แล้วเขาคิดว่าไม่ใช่เสียงแม่ปันจิตเสียงเป็นเสียงแม่ปันใจคือเสียงเราจะเหมือนกันมากนะแต่ในเพลงนี้รู้สึกว่าจะร้องสองคนร้องสองคนกับหัวใจเพราะว่าเหมือนว่าจะถามผู้ชายแหละแต่ละท่อนเนี่ยเหมือนร้องท่านหนึ่งฉันร้องท่านสองหัวใจแล้วก็จากท่อนฮุกท่อนท้ายก็อีกคนละท่อนคล้ายๆลมรักทะเลใต้ที่เราฉายตอนต้นคล้ายในลมรักทะเลใต้ที่ฉายตอนต้นเป็นเสียงของหม่อมชันนะผมว่าเหมือนเสียงแม่นะใช่ไหมใช่ใช่เป็นเสียงแม่ร้องเองมีเช่นแล้วก็ยังมีเสียงผู้ชายก็ดังแดนสุพรรณแต่นั้นเป็นหนัง35แล้วเพราะนั้นก็ต้องเอาเสียงติดมาด้วยใช่ครับแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้นี่ก็16ใช่ไหมครับก็เสียงไม่มาด้วยแล้วก็มาแปลกใจเมื่อกี้บอกพี่ก็สมัยเราแค่บ้างยังไม่มีนะเมื่อกี้ยังมีอยู่ในตัวตลกว่าแค่บ้าก็เพิ่งมาลงเสียงใหม่วันก่อนเองที่เราไปก็เลยถามดีว่าถ้าสมัยโน้นถ้าเรามีเราก็คงสนุกเนาะใช่ป้าในสมัยโน้นไม่มีแล้วซีเรียสมากเวลาไปกองถ่ายกลัวก็ไปหมดนี่ก็จะมีพี่นี่แหละพอคอยบอกกินน้ำยางเอาอะไรไหมเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็พอที่จะเกาะเขาไว้เพราะว่าพระเอกนางเอกอะไรก็เฉยเฉยเราก็ไม่ค่อยคุยแล้วเราก็เข้าฉากโดยมากก็จะเข้าไปดูสามสี่คนนี้กับพระเอกก็เข้าน้อยมากไม่ชนกัน
ค่ะไม่ค่อยชวนซึ่งสมัยก่อนนะครับนักร้องที่มาแสดงภาพยนตร์นี่ส่วนใหญ่ที่มาจริงๆคือมาฉากร้องเพลงแล้วก็หายไปเลยแต่แม่ผันจิตนี่เรื่องแรกนี่ได้เล่นได้มีบทพูดได้มีชมกันด้วยครับนะครับพอผมมานั่งดูหนังย้อนหลังถึงมีความรู้สึกว่าตอนที่ทำหนังเรื่องออกมาเสร็จมีความรู้สึกว่าทำยังไงจะให้แม่ผันจิตมาดูหนังกับเราได้อยากให้ท่านเห็นเมื่อ49ปีที่แล้วอยากให้ท่านเห็นจริงๆแล้วโชคดีมากติดต่อทางคุณสมหญิงไปตอนแรกบอกแม่วันนี้มีงานวะวันนี้มีงานแต่บังเอิญงานนั้นเลื่อนเลยมางานนี้ซึ่งตอนเราจัดเนี่ยเราไม่ได้ถามคิวสองท่านเลยเราจะฉายของเราอย่างนี้ครับบังเอิญพี่ฉัตรก็ว่างพอดีนะครับพี่ฉัตรนี่ถ้าเรื่องนี้ชัยประชาแล้วแกอีกแบบนึงพี่ฉัตรนี่สมัยก่อนฉายามิตรประตูเดี๋ยวค่อยถามเองว่าเป็นยังไงมิตรประตูแต่นี่ถามแม่ก่อนว่าตอนที่แม่แสดงเรื่องนี้ปี2013ตอนนั้นมิตรชัยประชาเขาดังแรงมากครับความรู้สึกที่จะต้องไปเล่นหนังแล้วมีมิตรชัยประชาด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ผู้กับสอนอะไรแล้วก็ดูบทแล้วเราจะต้องดูบทแล้วว่าตอนนี้เลยทำหน้าแบบไหนอย่างไรแต่เรื่องนี้โดนบังคับอาวิจารณ์บอกว่าคือพี่สันทัศน์เขาจะสนิทกับเรามากผู้ช่วยกล้องนะผู้ช่วยผู้กับแกจะทะลึ่งแล้วเราก็ทะลึ่งเพราะฉะนั้นพี่สันทัศน์จะคอยกำกับฉันบอกเฮ้ยห้ามนะวัยจิตไม่ใช่วันนี้ไม่ทะลึ่งเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ลำพังกับแกก็โอ้ลำมกจบกับเปรตด้วยสันทัศน์ก็เป็นที่คิดถึงของดาราทุกคนนะดาราทุกคนจะรักพี่สันทัศน์รักทุกคนพี่สันทัศน์ที่พูดถึงคือสันทัศน์สีสัมพันธ์ที่เป็นตากล้องนะของคุณวิจารณ์ก็ดีไม่จริงนะครับตากล้องสมัยก่อนมีความสำคัญมากเพราะว่าจะต้องเป็นเหมือนคู่ใจของผู้กำกับสั่งได้เพราะผู้กำกับเวลาถ่ายทำจะไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้มีจอมอนิเตอร์ดูสมัยก่อนนี่ฝากไว้ที่ตากล้องคนเดียวผู้กำกับไม่เห็นยืนเห็นแม่มาติดอะไรเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ากล้องมันถ่ายเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวเราถึงเห็นว่าบางครั้งเวลามุมกล้องผิดนั่นมันเหมือนพระเอกเองยืนเบี้ยวจริงๆคือมุมกล้องผิดจากที่เขามาร์กไว้ให้แล้วหนังสมัยนั้นใช้บอกบทใช่ไหมแม่อ่านไปด้วยอ่านไปพอคร่าวๆแล้วก็เวลาไปเล่นจริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยตรงสักคนก็จะมีกระซิบบอกสังเกตหนังจะมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆแต่กิ่งไม้ก็ให้คนไปแอบถ้าคนบอกก็ไปแอบอยู่บางทีดังไปก็โดนตัดกล้องโดนพุ่งกับดุเสียงดังกว่าดาราคนบอกบทเสียงดังแต่มันไม่ได้อัดสดไม่เป็นไรเนาะไม่ได้อัดสดในเรื่องนี้แม่ผันจิตต้องร้องเพลงนะครับแต่ท่อนที่เป็นเพลงเนี่ยหนัง16มิลลิเมตรสมัยก่อนนะเวลาถ่ายทำเพลงเขาใช้ฟิล์ม35มิลลิเมตรถ่ายทำท่านเห็นบนจอหนังไหมครับพอถึงฉากสักเพลงเส้นฝนจะเยอะขึ้นแล้วสีจะเพี้ยนเนื่องจากเป็นฟิล์ม35มิลลิเมตรไม่ใช่16มิลลิเมตรสีเลยเพี้ยนไปและถือว่าเป็นความวันนี้โชคดีแต่จริงๆโชคร้ายครับว่าเพลงทั้งหมด9เพลงเนี่ยมันเหลือมาในฟิล์มอยู่แค่3เพลงแล้ว3เพลงนั้นถ้าท่านสังเกตดูนะครับว่าจะเหลือแบบไม่สมบูรณ์ท่านจะเห็นหน้านางเอกพระเอกซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าปากมันไม่พอเราต้องเอาเพลงมาซิงเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันจบเพลงเสียดายเพลงของแม่ผันจิตและแม่ผ่องศรีในหนังไม่รู้ใครรักคือรักท่านนะแล้วรักเอาไปไม่รู้ก็ฟิล์มไม่มีเพลงกลับมาเลยหนังมีแค่3เพลงกลับมาจาก9เพลงนะครับก็เลยไม่ได้ฟังผมนำเพลงที่แม่ผันจิตร้องไว้บัวผ่องบัวผันเอาไปลงใน YouTube แล้วนะครับไปลง YouTube แล้วก็ใช้ภาพในจอนี่แหละที่มีฉากสองท่านเอาไปให้ดูซึ่งถ้าจะมาใส่ในหนังมันจะโดดก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าใส่แล้วมันโดดก็ไปลงในยูทูบท่านพิมพ์นะพิมพ์ชื่อแม่ผันจิตแก้ร้องเพลงนี้มันจะมีภาพที่อยู่เป็นอินเสิร์ตจากหนังจะได้ฟังเพลงที่แม่เขาร้องเมื่อสักครู่ร้องเป็นเพลงนะครับเอามาจากแผ่นเสียงนะครับแล้วก็ประกบไปเท่ากับว่าหนังเรื่องนี้เราได้มาแค่4เพลงจาก9เพลงไม่ครบนะครับก็ลำบากหน่อยนะหนังเสียก็เก่งนะก็เก่งก็ถือว่าดูรู้เรื่องนะครับดูรู้เรื่องพี่ชาบีถ้าพูดถึงพี่ชาบีเรื่องนี้มีอะไรจะพูดถึงไหมครับจะลืมอีกพี่มีดนี่ผมต้องยกให้เขาคนเดียวเลยครับพี่ผมคิวบู๊ได้เพราะเขาสอนพี่มีดเขาสอนผมมาพี่บู๊อะไรผมจำได้หมดทุกท่าครับที่เขาบู๊ผมจำได้หมดเลยวันมีวันหนึ่งผมวันแรกที่ผมบู๊เลยผมมาต่อยมวยนะเสร็จแล้วออกมาเสร็จทีนี้คิวบู๊หนังทั้งมวยมันไม่เหมือนกันมวยต้องสาวเดินเข้าไปสาวไงพี่มิ้นได้เห็นพอดีกวางทานข้าวเลยนะทานข้าวเลยทานวางทานข้าวเลยวันนี้ดึงผมเข้าไปเลยร้านกองถ่ายไปสอนคิวบู๊ให้ผมเนี่ยพี่มิ้นเนี่ยผมรักมากเลยครับ
แล้วแม่ขวัญจิตครับช่วงถ่ายหนังเรื่องนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่ชัยบัญชาไหมครับได้คุยบ้างแต่ว่าน้อยเพราะว่าเราเกรงแต่ยังก็จะอยู่แต่กับที่สีเผือกแล้วพี่พลสวัสดิ์อะไรเงี้ยชอบไปล้อเรียนไปพูดติดตามเนาะแต่เวลาพูดบทหนังไม่ติดแล้วก็พี่เผือกนี่แหละก็จะเป็นเหมือนคนสอนแล้วพี่ชูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีผู้สอนแต่ส่วนแม่พองเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวเงียบไม่ค่อยได้คุยกับใครครับเงียบจริงๆวันนี้ชวนแม่มาแม่ก็บอกไม่มาหนาวแฮลงหนังแล้วไม่งั้นจะมีสองก็ดีแม่พองแม่บอกว่าหนาวแฮลงหนังมาไม่ได้เพราะเสียแต่ว่าผมไปดูโรงหนังที่ไหนมาทุกโรงนะที่โรงเนี่ยหนาวที่สุดจริงเหรอครับพี่ตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูหนังโรงกันแล้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช่รายการอย่างนี้ก็คงไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีหนังขายยามีอะไรเราพอจะแวะไปซื้อข้าวโพดคั่วซื้ออะไรก็ได้ดูตัวเองในจอบ้างก็20กว่าปีที่ผ่านเนี่ยไม่มีเลยพูดขายยาก็เจ๊งแล้วครับพูดถึงดูตัวเองในจอหนังที่แม่เล่นมาทั้งหมดตอนที่ฉายออกฉายจริงในปีนั้นปี2014ปี2015นี่แม่ดูทุกเรื่องไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะเพราะว่าติดงานติดเดินสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังเมื่อก่อนบางทีก็ไปดักดูถ้าเราไปทางใต้ไปดูโปรแกรมอ๋อเดี๋ยววันนั้นวันนี้ฉายเรื่องนี้เรามีเราอยู่หน่อยแอบมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ในส่วนหนึ่งของที่ระลึกของคุณแม่นี่จะมีโปสการ์ดโปสเตอร์หนังอะทำขนาดย่อมาให้แม่ไปนั่งทบทวนความจำที่บ้านเผื่อตัวคุณสมหญิงจะทำบ้านศิลปินบ้านอะไรก็จะได้เอาแม่จะได้นึกออกเพราะว่ามันเป็นอดีตอย่างน้อยก็อย่าง49ปี48 50ปี51ปีแม่เล่นหนัง10กว่าเรื่องเล่นหนัง10กว่าเรื่องถ้าถามวันนี้เล่นหนัง10กว่าเรื่องแม่คงจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรมั่งอันนี้นะแต่เดิมปลาทองนี้แล้วก็น้องนาบ้านนาปุ่มอาหน้าฝนลมรักทะเลใต้ตัวเมียไอ้ทุยอะไรนะจำได้แค่นี้ลูกเพลงสวรรค์เพลงสวรรค์ทางไฟชื่อนายชื่อหนังที่แม่เล่นเนี่ยผมทำข้อมูลไว้ให้น้องผู้สื่อข่าวแล้วนะครับแล้วก็น้องคุณสมหญิงน่าจะเห็นที่เราโพสต์ไว้น่าจะเห็นทั้งหมดที่เล่นมานี้ในความรู้สึกความประทับใจในกองถ่ายภาพยนตร์เพราะมันหลากหลายผู้สร้างมาเกินแม่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องไหนที่แม่ไปถ่ายทำแล้วรู้สึกว่ามีความประทับใจในกองถ่ายทำภาพเลยมั้งก็คงจะเป็นของคุณอาวิจารณ์ทัตติวิจิตรแหละคือเรื่องนี้ว่าคือได้คุยกันเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็อะไรที่เรากลัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องบอกนะเหมือนว่าแกดูเราออกว่าจะประมาทอะไรแกก็จะบอกแกแล้วก็คุณอาผู้หญิงนะก็จะไปกองถ่ายด้วยเรื่อยๆแล้วก็บอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพิฉาดด้วยกลัวอะไรฉากต่างๆมันจะทำไงถูกไหมจะจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะบอกกับอวิชญาบอกหนูต้องเล่นคู่กับพี่เพื่อเพราะมันสามารถจะกอดคอขี่บ่ากันได้แต่ทีก็บอกไม่ได้ต้องยกให้แม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแยกเพราะว่ากลัวในความเป็นพระเอกในแล้วก็ประการที่สองก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเราฉันเนี่ยจะต้องมีอาสีเทาอย่างนี้นะจะเล่นกันได้ถึงไหนเลยสีเผือกแล้วก็กระป๋าต้องรู้สึกจะไม่ได้เล่นเลยมีสักหน่อยเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในเรื่องอะไรแล้วพี่แขกนึกออกมาเมื่อก่อนในบางทีเราถ่ายเรื่องนี้ไว้เนาะอ้าวบางทีไปเจอไปโผล่ในเรื่องโน้ตตรงนี้มันลบไปแล้วก็เขาเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อแล้วเคยถามอวิชญาแล้วว่ามันเหตุจากอะไรเพราะว่าหนังเราว่าเราอยู่กันเรื่องนี้นะแต่ว่าทีบางทีไปเจอก็ไปอยู่เรื่องโน้ตก็บอกบางทีก็ปัญหาเรื่องกู้เงินนะกู้เงินมาแต่ว่าอวิชญาไม่ได้กู้แต่ยังอาชกาเนี่ยไม่รู้นามสกุลอะไรจะมากู้เขาวันนี้แล้วบ้างนะก็กู้แล้วก็เคยได้ยินแกปรับทุกข์กับคุณในกองนะว่าบางทีกู้เงินมาแล้วแต่ว่าคิวพระเอกนางเอกไม่ได้เก็บอย่างอื่นจนหมดแล้วไม่ได้เดี๋ยวเบี้ยก็ขึ้นก็เลยต้องขายไปแล้วก็จะไปข้ามเรื่องไหนก็ไปเถอะแต่ว่าพระเอกนางเอกเขาไม่ขายอย่างพวกเราตัวประกอบอ่ะสีเผือกสีสุริยา
เกิดอะไรเทพเพียรใจอะไรพวกพระเอกของฉันเหล่านั้นคือพระเอกเราจะต้องอยู่กับเขาอย่างนั้นฉะนั้นบางทีไปโผล่เรื่องอื่นแต่ว่าดาราหลักๆเขาก็เรื่องไหนก็คือเรื่องนั้นแต่ของเราไปเรื่องอื่นๆก็เลยรู้จากเหตุผลว่าบางทีต้องขายไปแล้วก็คนที่ซื้อก็ไปต่อไปเติมไปดับของเขาที่แม่เล่ามานี้ตอนที่คุณวิจารณ์ภาคีวิจิตรติดต่อมาเล่นเรื่องจำปาสีต้นไหนจำปาทองของเราเนี่ยนะคุณพี่จางบอกว่ามาเล่นกี่เรื่องมาตอนนั้นแกก็บอกว่าการเวลาไปนะเพราะว่าอาทำสองเรื่องคู่น้องนางบ้านนากับจำปาสิงต้นเนี่ยจะได้สลับถ่ายเพราะพระเอกนางเอกชุดเดียวกันคำว่าพระเอกนางเอกชุดเดียวกันนี่คือน้องนางบ้านนาตอนนั้นวางคิววิชัยบัญชาเป็นพระเอกไว้คู่กับอรัญญาเหมือนกันจะถ่ายเพราะว่าของคุณวิจารณ์นี่ฝนเรือนของพ่อมิตรกับอรัญญาแล้วมีคุณฉัตรเป็นตัวแบบนี้แหละแล้วมีอีกคนหนึ่งนะพอจำปาสีต้นจำปาของเรานี่ก็จะเป็นมิตรกับอรัญญาพอน้องนางบ้านนาก็วางมิตรกับอรัญญาแต่มิตรเสียชีวิตก่อนวันที่8ตุลาคม2513ทำให้น้องนางบ้านนาต้องมีการเปลี่ยนเอาชายาสุยันมาเล่นเป็นพระเอกแทนซึ่งเราก็มีฟิล์มภาพยนตร์ไม่มีเหลืออยู่จบเรื่องนะแต่เหลืออยู่แค่ชั่วโมงเดียวนั่งดูเพลงไม่เหลือสักเพลงเลยเคยคิดจะทำยังก็ไม่ได้เกิดเลยใช่ไหมน้องนางบ้านนาแม่ของสียิ่งแล้วเลยเห็นได้ข้างข้างเห็นข้างข้างตัวที่แม่บอกว่าแม่ต้องเล่นกับสีเผือกต้องเล่นกับคือแม่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนดาวตลกต้องไปคู่กับตัวตลกแต่เฉพาะเรื่องจำปาทองนี่เขาให้คู่กับพระเอกนี่คือคุณฉัตรพลชัยคือตอนนั้นดีกรีคือพระเอกปั้นใหม่พอเรื่องน้องนางว่านางคุณฉัตรเขาไปคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทัศนีเขาเลยเอาแม่ขวัญจิตไปคู่กับสีเผือกอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนต้นนิดหนึ่งที่แต่งตัวลายๆมาลายแต่แม่ขวัญจิตจะเห็นมากกว่าแม่ผ่องสีแต่เพลงไม่เหลือเวลาทำออกมามันจะกลายเป็นหนังไม่มีเพลงเขาต้องมีเหมือนกันสภาพก็จะดีกว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่สมคือเสียงสมบูรณ์กว่าแต่ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ภาคเสียงภาคไม่ถัดพอถ้าภาคแล้วเจออะไรเรียกมาที่มาแต่จริงยังมีเรื่องนะพี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วที่ร้องเพลงรักช่างยิโลที่เขาร้องยังไงครับอะไรนะถึงคุณรักรวยเลอะเลอะแค่ไหนจะซื้อหัวใจฉันไปไม่ได้แน่ๆอันนี้ต้องเป็นข้ออีกข่าวอะไรชื่อมาการผมว่ารู้ว่าเรื่องอะไรเพราะมีเรื่องเพลงสวรรค์นางไพรเรื่องนั้นที่หนังออกเพลงหนังมีเพลงคือสมัยก่อนถ้าเอาอย่างนี้ไปแล้วให้แสดงอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องร้องเพลงก็เป็นจุดขายของหนังสมัยก่อนที่มีก็ลือกันบอกว่างานบางเรื่องที่ได้ตังค์เพราะนักร้องที่ก็ลือกันแรงๆจริงครับจริงครับเพราะอย่างจริงๆเพราะว่าคนสมัยก่อนหน้าพระเอกก็จำได้แต่หน้านักร้องเองนานๆปีหนึ่งมาเปิดวงหนึ่งครั้งเขาจะจำนักร้องไม่ได้เขาก็ไปเห็นนักร้องเลยบนจอหนังเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าพระเอกยังไงก็ดูอยู่แล้วนางเอกก็ดูอยู่แล้วแต่ได้ดูนักร้องมันเหมือนกำไรแล้วได้มาฟังเพลงที่ดังๆอีกยิ่งกำไรใช่นั่นแหละสมัยก่อนก็ถึงว่าบางทีหนังมันเดินได้ด้วยนักร้องแต่ก็นักร้องก็คงจะเป็นนักร้องหลักๆอย่างแม่ผ่องศรีในเช่นเกือบจะโนเนมนั้นในขณะนั้นก็มีชื่อขวัญจิตแล้วแต่ว่ายังผูกมัดจิตใจแฟนเพลงไม่ได้เท่าไหร่เขาเห็นแม่เป็นทางพื้นเมืองลำตัดเนาะแม่ดังทางนี้พอมาอยู่กับคณะพี่ไวพลแล้วรับหนังไม่ได้เลยถ้ารับก็บอกถ้ามึงรับมันขาดงานมันขาดไปเลยแล้วทำไมพ่อไวพลรับเล่นเองได้แกก็ไม่ค่อยรับเนาะแกมารับตอนแก่ๆนะเป็นหนังที่เป็นงานที่วานอะอย่างเช่นอะไรลูกทุ่งอะไรนะเมื่อ5-6ปีเนี้ยไอ้คนเป็นสุพรรณนี่มาตั้งมาก่อนนะแต่ไม่ได้แต่ฝนเหนือก็มานะฝนเหนือฝนเหนือมาฝนใต้ก็มา2013ของคุณฉลองก็มาเล่นแต่ว่ารู้สึกแบบสงสัยจะไม่ชอบทางหนังแกเล่นหนังแล้วแกแข็งๆถ้าเห็นแม่ในหนังเห็นไหมครับมันไม่ใช่นักแสดงในหนังคือเลือดเนื้อของศิลปินที่เห็นบนจอหนังนี่พริ้วนะน้องที่พากย์เสียน้องน้ำเนี่ยบอกหนูจะทำยังไงดูทุกคนถ้าคือตอนภาคสีนะถ้าแม่มาดูหนูตายแน่เลยแม่มาดูหนูตายพอแม่มาจะไปลงเพราะคือมันรู้สึกว่าตอนเขินๆในที่ได้ภาคแบบว่าได้รับภาคได้ภาคคนพี่ใหญ่แบบเนี้ยไม่ว่าอะไรพี่เทพเราที่ภาคพี่เนี่ยกำหนดเขาบอกว่ามันอาจจะพาเขามาดูนะฉันอายเขาวันนี้พามาเลยก็โอเคเลยครับก็เสียเป็นพระเอกได้โอเคได้พระเอกได้กิจกรรมนี้คือกิจกรรมเป็นกิจกรรมของหอภาพยนตร์ตัวหัวกิจกรรมก็คือค
ครงการฉายภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุมันเป็นหัวหลักคือเชิญชวนผู้สูงอายุรวมทั้งศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่เคยฝากผลงานบนจอภาพยนตร์ย้อนกลับมาดูภาพยนตร์เก่าๆที่แสดงของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาพูดคุยกันถ้ามาคนเดียวเราจะเปลี่ยนโปรแกรมเป็นดูหนังกับในสมมติว่าวันนี้แม่ขวัญจิตมาคนเดียวก็จะเป็นดูหนังกับขวัญจิตศรีประจันเรื่องนี้แล้วแม่ขวัญจิตมาเล่าถ้าคุณชายมาคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเออวันนี้มาสองคนพอสองคนมันก็เลยต้องกลายเป็นเหมือนกับธรรมดาเป็นเหมือนธรรมดาแต่จริงๆมันคือชวนศิลปินดาราชวนอย่างชวนแม่ของศรีอยากจะชวนรุ่งเพชรแหลมสิงห์มาดูหนังที่เคยแสดงอยากจะชวนวัยพ้นเพชรสุพรรณพ่อวัยพ้นมาดูอยากจะชวนเพลินโรงแรมมาดูสายันสัญญาผมไม่ได้เชิญมาแล้วเขาไปแล้วแต่เรามีหนังขายพุ่มพวงนี่เราจัดให้บ่อยที่สุดได้คุณสลักกิจมาช่วยได้พ่อเจนพบเจอบริเวณวันมาช่วยแล้วเราก็เชิญมานี่คือกิจกรรมหลักที่ทำให้มีขึ้นแล้ววิธีฉายอย่างที่แม่เห็นข้างบนคือท่านผู้ชมคือเราจะไม่ฉายหนังอย่างเดียวเรามีหนังข่าวหนังสารคดีอะไรประกอบเพื่อเห็นถึงกระบวนการจัดฉายภาพยนตร์โรงหนังในสมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วทีนี้ในความรู้สึกแม่ที่มาสัมผัสกับกิจกรรมนี้ถ้าให้พูดถึงกิจกรรมลักษณะนี้แม่จะพูดยังไงครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่ได้เก็บอะไรที่ท่านนึกไม่ถึงว่ายังมีอยู่ยังเหลืออยู่และยังเฉพาะปกติและยังฉันได้เป็นนักร้องจริงแต่ว่าไม่ใช่ถือกระหลงไหลไม่ใช่เหมือนถือก็ต้องห่อพวงมาลัยห่อข้าวห่อปลาไปฝากไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้จักขวัญจิตศรีประจันคนหนึ่งแล้วก็เมื่อก่อนมันไม่ค่อยใกล้กับผู้ชมเท่าไหร่พอไปถึงก็จะอยู่ที่เวทีแล้วคุยกับแฟนเพลงมากก็ไม่ได้หัวหน้าคณะแต่ละคณะตั้งแต่คณะแรกที่อยู่กับป๋าจำรัดสุวัคนเราเล็กว่าน้อยนะท่านก็บอกว่าไปคุยมากๆดื้อจืดก็ไม่ให้คุยแต่ยิ่งถ้าพ่อไวโพสนี่ถ้าเกิดว่าคุยอยู่เราก็จะตะโกนมาเที่ยวไอ้นักกินอยู่ไหนวะเนี่ยเราก็ที่จะจับฉันน่ะดึงขึ้นมาดูนี่เมียไวโพสนะแต่เมียแกนั่งสองคนซ้ายขวาแกไม่บอกแกเนี่ยชูขึ้นมานี่นะเมียไวโพสไม่ต้องมาคุยมากไวโพสห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็มุกก็ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เดินเกาะบ่าไปแล้วนะนี่นะเมียหลวงกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะเพราะไปไหนจะต้องสะพายแกนะถ้าหลานแกคนหนึ่งแล้วแกฉันคนหนึ่งเพราะว่าแกก้าวขาไม่ค่อยออกก็เลยกลายเป็นแต่ว่า 50% เลยนะที่เชื่อว่าเป็นแฟนพ่อไวโพสเพราะคนมากที่ไหนไม่ได้ก็ต้องจับหน้าเวทีก็เหมือนการร้องพอหมดคิวตรงนี้พอคิวจะต้องเข้าสู่ตลกแกก็จะจับนี่ดูที่มันทำหน้าเหมือนมันไม่ใช่เมียมันทำหน้าแล้วก็เราเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแกพูดแล้วคนเชื่อหมดเลยแต่เขาก็บอกว่าเหมาะสมกันดีเขาดุไหมเขาตีไหมอะไรบอกว่าไม่ดุไม่ตีเราไม่กล้าจะไปบอกว่าไม่ใช่เลยตามเลยถึงเดี๋ยวนี้เมื่อไม่กี่วันนี้ก็คนมาม่านหลานของครูไวโพสให้ท่านไปนั่งอยู่เป็นแม่เจ้าสาวเขาเป็นพ่อเจ้าบ่าวคือผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาแต่ไม่งั้นมาพูดแต่เรื่องตัวเองบอกเนี่ยนะเนี่ยมันจับภาพแล้วมึงเอาออกให้กูห่างๆกันนะอย่าไปอยู่คู่กันเดี๋ยวกูเป็นผัวเป็นเมียกันอีกพูดตรงนั้นอีกแต่การที่ว่าไม่ใช่พิธีของเรานะเรื่องมั่นเรื่องหมายค่ะค่ะครับแล้วพี่ชาครับความรู้สึกที่แสดงหนังกับตอนนั้นเป็นลำดับสาวแล้วก็ความรู้สึกที่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับต้องให้ความจิตก่อนตอนที่มีความรู้สึกว่าแสดงหนังกับลำดับตอนนั้นนะครับแล้วก็ทีแรกก็ผมจะดูบทที่แรกว่าพ่อเขาวางใครไว้พ่อวิจารณ์ก็รีวิวที่เขาวางใครแต่ละตัวละครที่เล่นนะครับเขาบอกว่าบอกหลานปั๊บโอเคเลยผมก็บอกหลอกพ่อบอกโอเคตอนนี้ได้เลยตอนนี้เขาถือว่าเป็นดาวรุ่งทั้งสองแบบตอนนั้นคือรู้แล้วว่ามีชื่อเสียงใช่ไหมครับครับครับนั่นนะฮะพ่อก็จะรู้หมดนะว่าใครมีชื่อตรงไหนนะเข้ามาเล่นบทไหนเหมาะตัวไหนอะไรตัวไหนใครมาคู่กับผมตรงนี้เหมาะอันนี้เหมาะก็แบบนี้ก็ตอนแสดงด้วยการที่เข้าขากันดีไหมตอนแสดงมีเทคอะไรบ่อยไหมหรืออะไรบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อย
ครับไม่บ่อยเพราะว่าจะจอยก่อนจะจอยกันก่อนคนเขาเองเขาไม่ได้จอยแต่ผมจะจอยเขาก่อนว่านี่อย่างนี้นะผมอย่างนี้นะครับครับถ้าท่านผู้ชมผู้สูงวัยก็เหมือนกันครับหรือว่าวัยรุ่นนั่นแต่ถ้าจะดูภาพยนตร์เก่าๆแล้วมาที่หอภาพยนตร์ครับรับรองไม่มีหวานแม่ครับโฆษณาให้แล้วครับก่อนจะฉายก็มีโปรแกรมประกาศอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับฉายแต่เราไม่กล้าประกาศเยอะที่นั่งมันร้อยที่เอาไว้อยู่ตึกใหม่ชั้นบนโรงหนัง300ที่นั่ง300ที่นั่งโรงหนังใหญ่กว่านี้ตอนนั้นถึงจะกล้าประกาศเยอะเราจะอยู่กันถึงไหมจะเปิดอยู่ไหนเขาจะเปิดอยู่อีกไม่กี่วันแล้วก็จะได้มาสุดดาวค่ะหนังที่แม่ขวัญจิตเล่นบางครั้งสมบูรณ์มากแต่ฉายแล้วแม่ขวัญจิตออกกระติ๊ดหนึ่งอย่างไอ้ทุยมันออกฉากเดียวตอนฉากร้องเพลงเราก็ฉายในงานอื่นแต่ไม่ได้ไม่ชวนแม่ขวัญจิตมาดูเพราะนิดหน่อยแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกแล้วก็มีบทบาทการแสดงมากกว่าจะมาร้องเพลงอยากให้ทุกท่านได้เห็นความสามารถอีกแขนงหนึ่งของศิลปินแห่งชาติทางด้านเพลงพื้นเมืองแต่นี่คือด้านภาพยนตร์ท่านดูท่านตัดสินเองนะครับว่าตอนนู้นยังไม่เป็นศิลปินแห่งชาติเพิ่งจะก้าวเข้ามาแสดงภาพยนตร์ใหม่ๆแล้วแสดงกับเพลงหน้าใหม่ซึ่งตอนนั้นเป็นหนุ่มหล่อมากมองข้างหลังนี่นึกว่ามิตรชัยบัญชาเลยแหละครับแล้วแม่ก็สาวด้วยตอนนั้นจะรู้สึกยังไงครับมันเป็นข่าวขากันแล้วในเรื่องมีกุ๊กกิ๊กกันไหมเวลาเราทำเสียงภาคเราจะรู้สึกทำยังไงมันรู้สึกเขินแทนเหมือนกันนะครับก็นี่คือกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุของหอภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเราจะพักทานข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็รอบบ่ายจะเป็นรำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์กับภาพยนตร์ปี2027เรื่องขอโทษทีที่รักผลงานการกำกับของคุณชุมพรเทพิทักษ์พุ่มพวงพบกับสุรชัยสมบัติเจริญรอบบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งๆนะครับก็ก่อนร้องเพลงให้ก่อนฉายหนังจะมีร้องเพลงคาราโอเกะก่อนนะครับตอนนี้ขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้กับ2แขกรับเชิญนะครับเชิญเลยครับของที่ระลึกครับขออนุญาตนะครับอ๋อไปต่างประเทศผมขออนุญาตมอบเองนะครับอันนี้มอบให้ผมชอบมอบสตรีก่อนนะครับเชิญครับยินดีนะครับเป็นของที่ลึกจากหอภาพยนตร์นะครับมอบคุณแม่ครับอันนี้ระบบมันย้ายข้างไปครับเดี๋ยวให้รออีกนะก็มีอันนี้ของที่ลึกจากหอภาพยนตร์ครับพี่ชาครับนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีของที่ระลึกจากนักพากย์เรานะครับที่พากย์เสียงเขามีใบอะไรมาให้ดูนี่ตัวหนังย่อเป็นขนาดเล็กเพื่อดูง่ายสบายตานะครับแล้วมอบให้คุณฉัตรนะครับมอบคนละชุดนะครับแล้วก็มอบให้แม่ขันจิตอีกคนละชุดนะครับลูกสาวจ๋ามาช่วยพี่แม่ถือไหมสาวอยู่ไหนและอันนี้คือเดี๋ยวให้บอกก่อนนะครับโทษนะครับอันนี้สมมติว่ามอบไปแล้วนะครับผมเปิดให้ดูยังไม่ได้มอบผมอยากอธิบายก่อนใบนี้คือรวมใบปิดภาพยนตร์ประมาณ10กว่าเรื่องที่แม่ขวัญจิตเล่นไว้มอบทำเป็นขนาดเล็กเพื่อให้คุณแม่เอาไปดูทบทวนความจำแม่นั่งอยู่ที่บ้านนิ่งๆเห็นอุ้ยไอ้ทุยฉันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอะไรแหมลมรักทะเลใต้รักกันหนอเห็นไหมไอ้นี่เพลงรักลูกทุ่งที่แม่บอกก็คือนำเพลงลูกทุ่งจากหนังหลายเรื่องไปตัดต่อรวมกันที่แม่บอกว่าโดดไปโดดมาอยู่ในเรื่องนี้เพลงรักลูกทุ่งเป็นงานน่าปวดนะครับโรเมียนะครับเห็นไหมครับคนใจเพชรก็มีแม่เริ่มนึกได้แล้วแม่บอกนั่งคุยต่อกันหาดทรายแก้วของคุณตังไหนสวรรค์ท่านแม่ก็แสดงนะเจ้าลอยของคุณแท้ประกาศวิทยาศาสตร์นี่ครับไม่ธรรมดานะนี่ใหม่ๆของคุณชลินนะลูกทุ่งฮอลิเดย์มันคุณชลินลูกทุ่งฮอลิเดย์ไอ้ใหม่ๆล่าสุดในบ้านฉันตลกไปก่อนอะไรนี่ใหม่สุดแม่เขาไม่ใช่นักแสดงตั้งแต่49ปีนะครับอะไรอีกบนลูกทุ่งเยอะๆนะใหม่ๆแม่เขายังเล่นละครกันละเล่นนะครับอันนี้มอบให้คุณแม่ดูเป็นที่ระลึกนะครับครับขอบคุณนะหนูมอบให้ใครมอบเอาผมเนี่ยคุณชลินนะครับถ้าอยากดูกับคุณแม่ก็มาขอดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวแม่เขาจะได้ฟื้นความทรงจำแล้วเกิดนึกอะไรได้เดี๋ยวแม่พามาคุยกันที่โรงหนังอีกทีนะครับเดี๋ยวลดทุนไปสิครับท่านเดี๋ยวให้แม่ขวัญจิตกับพี่ฉัตรเขาทานข้าวเสร็จก่อนนะครับท่านที่จะมาขอลายเซ็นนะครับก็
็ให้สองท่านคือท่านเอาไปกินข้าวของท่านตามปกติก่อนเถอะแล้วท่านนี้ก็จะกินข้าวพูดง่ายๆนะกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาขอลายเซ็นรอบบ่ายด้วยผมเหล็กเราไปนิดหนึ่งได้ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแม่ขันติขอบคุณพี่สามนะครับที่มาร่วมชมทักทายข้าวเที่ยงด้านหน้านะครับข้าวจะมีประมาณ50กล่องนะครับนอกนั้นเป็นขนมจีนนะครับไปตั้งแถวรอรับได้เลยนะครับอยู่ด้านนอกนะครับThank you.